แค่ตรวจสอบระบบเบรกของรถคุณเป็นประจำก็อุ่นใจแล้วจะทราบได้อย่างไรว่ารถคุณควรเปลี่ยนระบบเบรกเมื่อใดวิธีการง่ายๆคือการนำรถยนต์เข้าไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการฟอร์ดหรือไม่ก็สังเกตสัญญาณเบื้องต้นเหล่านี้ว่ามีเสียงดังผิดปกติในขณะเบรกหรือไม่พวงมาลัยของรถคุณมีอาการสั่นหรือไม่หากคุณพบสัญญาณข้างต้นอาจแสดงว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเราขอแนะนำให้คุณนัดหมายศูนย์บริการเพื่อ นำรถยนต์ไปตรวจสอบในทันทีถึงแม้ระบบเบรกจะมีการเสื่อมสภาพเป็นปกติแต่คุณก็สามารถปรับพฤติกรรมการขับขี่เพื่อป้องกันไม่ให้เบรกเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่ควรจะเป็นได้ด้วยวิธีดังนี้ควรเหยียบเบรกอย่างนิ่มนวลทุกครั้งที่ต้องการหยุดรถและหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกรุนแรงในระยะกระชั้นชิดทิ้งระยะห่างระหว่างรถของคุณและรถคันหน้าอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทืบเบรกอย่างรุนแรงการเหยียบเบรกอย่างรุนแรงเป็นประจำจะส่งผลให้เบรกสึกหรออย่างรวดเร็วมันสังเกตสัญญาณไฟเตือนบนแผงหน้าปัดรถว่าแสดงผลได้ถูกต้องหรือไม่หากคุณปลดเบรกมือแล้วแต่สัญญาณไฟยังแสดงอยู่นั่นแสดงว่าระบบเบรกของรถคุณกำลังมีปัญหาถ้าคุณยังไม่แน่ใจแนะนำให้แวะเข้ามาที่ศูนย์บริการฟอร์ดเพื่อตรวจเช็คระบบเบรกโดยละเอียดเมื่อนำรถเข้าเช็คเบรกที่ศูนย์บริการฟอร์ดช่างเทคนิคฟอร์ดจะทำการตรวจสอบในจุดใดบ้างเริ่มแรกช่างจะดำเนินการตรวจสอบความหนาของผ้าเบรกหากผ้าเบรกบางเกินไปแสดงว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนผ้าเบรกจากนั้นพวกเขาจะตรวจสอบสภาพของจานเบรกว่ามีรอยแตกร้าวเป็นร่องลึกหรือผิวจานเบรกเป็นคลื่นหรือไม่การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าระบบเบรกของคุณอยู่ในสภาพใดดังนั้นเพื่อความปลอดภัยขอแนะนำให้คุณนัดหมายกับช่างผู้เชี่ยวชาญของฟอร์ดที่จะช่วยดูแลรถฟอร์ดของคุณได้เป็นอย่างดีและปลอดภัยที่สุดยังมีบริการดีๆอีกเพียบรอคุณอยู่ที่ฟอร์ดแค่เรียกหาเราพร้อมจะอยู่เป็นเพื่อนเดินทางกับคุณทุกเวลา